ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้วันที่27นะครับธันวา2559ตอนนี้ผมนะครับเจอโอกาสใน Forex 1ตัวครับตัวนี้ก็คือตัว Silver นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเล่นทองคำอิงไปนะก็น่าจะอิงได้นะครับเป็นการเล่นธีมนะฮะธีมของเขาเนี่ยถ้าดูกราฟเดย์นะฮะเขาลงมาตลอดธีมเขาคือการเล่นรีบาวเหมือนกับชุดเนี้ยการเล่นในรีบาวเหมือนกับชุดนี้ประมาณก็ชุดนี้เขารีบาวประมาณ16-17ก็1 ดอลลาร์ชุดนี้ก็คิดว่าก็น่าจะเล่นเป็นชุดรีบาวฮะก็เดี๋ยวจุดขายเดี๋ยวผมบอกแล้วกันแต่ตอนเนี้ยเอาจุดซื้อก่อนจุดซื้อเนี่ยคือน่าจะต้องซื้อแหละฮะนี่คือเพราะมันทะลุขึ้นมาแล้วจุดสต็อปลอสเนี่ยก็ให้ตั้งนะฮะเดี๋ยวผมเปิดกราฟ60 นาทีให้ดูนะครับอันนี้เป็นกราฟ60 นาทีนะฮะเห็นว่ามันตายมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแล้วก็จุด stop loss เนี่ยก็คือการที่ทะลุตรงนี้ฮะ stop loss เนี่ยตั้งไว้เลยที่1570นะฮะ stop loss นะครับส่วน take profit ก็ถ้าเกิดเอาแบบเป็นไปได้เนี่ย conservative ก็แถว 16.2 นะครับ 16.2 เป็นด่านแรกนะครับ 16.2 target 1นะครับ 16.2นะครับแต่ถ้าเกิดทาร์เก็ตเล่นยาวนะครับเล่นแบบว่ามันรีบาวไปได้จริงๆก็ดู16.6ครับ16.6เป็นทาร์เก็ตที่2นะครับ16.6เป็นทาร์เก็ตที่2นะครับโอเคโอเคเนี่ยฮะตัวซินเวอร์นะครับตัวซินเวอร์นะฮะย้ำอีกทีหนึ่งสต็อปลอส15.7นะครับทาร์เก็ต16.2 16.6นะครับเข้าสถานะก็ entry ก็แถวๆตรงแถวๆนี้ก็แล้วกันฮะก็ถือว่าเป็นไม้เด้งแรกนะครับของก็ถือเป็นไม้แรกแล้วกันก็จะเล่นไม่เล่นอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะก็แล้วแต่ความชอบความถนัดเลยก็กราฟเห็นไหมฮะก็ลงมาอยู่แล้วลาลงแถวๆแนวรับเห็นไหมอยู่แถวๆตรงแนวรับเห็นแนวรับนี่ไหมฮะ1550 1560เนี่ยเห็นตัวแนวรับนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเส้นแดงก่อนจะได้เห็นแนวรับชัดๆเห็นไหมฮะเห็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นเทรนเนี่ยลุงฮะว่าเป็นขาลงแต่ถ้าเกิดเจอแนวรับเนี่ยอย่างน้อยครับต้องรีบาวเพื่อเคารพก่อนนะครับเห็นไหมแนวรับโอเคก็วันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับก็ลองเข้าสถานะดูนะครับซิลเวอร์ลองนะครับลองเดี๋ยวเขียนก่อนลองนะครับอย่าช็อตลองนะครับลองโอเคสวัสดีครับผมร่ำรวยนะครับร่ำรวย